เอกกับยาย่าดีกว่าคือเหมือนจะตั้งสติมาดีแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่พอให้สัมภาษณ์แล้วด้วยความที่น่าจะเรียกกันบ่อยณเดชน์ก็เลยเผลอเรียกยาย่าว่าที่รักไปนะฮะแล้วเขาไปเปรียบเทียบความหวานกับคู่คิมเบอรี่กับหมากด้วยคุณผู้ชมไปดูภาพกันยาย่าอุรัสยาบอกว่าช่วงนี้ไปไหนมีแต่คนแซวว่าที่รักเรียกน้องยาย่าที่รักที่รักนะคะหลังจากณเดชน์เนี่ยหลุดปากเรียกที่รักตอนที่สัมภาษณ์ค่ะก็เรียกได้ว่าโอ้โหถ้าใครได้ดูช่วงเวลานั้นนะคุณผู้ชมเขินค่ะเขินหนักเลยทีเดียวยาย่าบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ารักนะคะแต่ที่เห็นเนี่ยยาย่าทำหน้าเหวอตอนที่ได้ยินเนี่ยเพราะว่ากลัวพี่ณเดชน์จะเผลอพูดความลับเรื่องละครออกไปอ่ะมีโมเมนต์ที่รักที่รักที่รักนิดนึงนะคะนิดนึงคุณผู้ชมคือปกติเนี่ยทั้งคู่จะมีชื่อย่อเรียกกันอยู่แล้วชื่อย่อนะคะคุณผู้ชมนะและคำว่าที่รักเนี่ยเป็นคำปกติคืออีกฝ่ายนึงใช้บ่อยคือเรียกเกือบทุกวันนะคะแล้วก็ยังไม่คิดจะแต่งงานนะคะเพราะว่าช่วงที่สองเนี่ยเขาบอกว่าคิวงานเนี่ยของทั้งสองคนตอนนี้ยังแน่นอยู่มากไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้แน่นอนส่วนที่มีภาพหวานๆออกมาบ่อยๆเพราะว่าไปเที่ยวด้วยกันบ่อยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายละครแล้วก็มีภาพฝ่ายชายซื้อรองเท้าใหม่น้องยาย่าบอกว่าวันนั้นไม่มีอะไรเลยอย่าคิดมากคือลืมกระเป๋าตังค์นะคะแล้วณเดชน์เขาอยากซื้อให้อยู่แล้วเพราะว่ามีแผนจะไปวิ่งมาราธอนด้วยกันส่วนที่ณเดชน์ยอมทาสีเล็บเท้าเหมือนกันอันนี้เขาช่วงเขาไปวัดแล้วเขาพับขากางเกงขาเกงให้ก็จะมีให้เราออกมาได้อิจฉากันเรื่อยๆนะคะแล้วล่าสุดมันจะมีการทาสีเล็บเท้าณเดชน์ทานะคุณผู้ชมคือยาย่าเนี่ยชวนเพราะว่าใส่ชุดเหมือนกันก็น่าจะทาเล็บเหมือนกันด้วยนี่นะคะคืออีกฝ่ายบอกว่าทาแค่ครั้งเดียวพอเพราะมันเมื่อยนะคุณผู้ชมคือต้องใช้เวลารอหลายชั่วโมงนะและที่ยอมทำแบบนี้เพราะเชื่อฟังกันและกันแต่ไม่ถึงขั้นเข้าชมรมกลัวแฟนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์น้องนิดนึงก่อนค่ะชนะนี่คือชนะความหวานเหมือนเขาไปเปรียบเทียบคู่คิมเบอรี่กับหมากปรินนะคะยาย่าก็เลยบอกว่าโอ้ช่วงนี้ต้องเรียกว่าชนะจริงๆมีภาพออกมาให้เราได้ดูกันเรื่อยๆนะคะส่วนละครเรื่องลายกินรีที่ยาย่ากับณเดชน์แสดงด้วยกันเนี่ยจะทำเวิร์กช็อปด้วยกันก่อนแล้วเปิดกล้องคือเดือนนี้ผลงานการกำกับของออฟพงพัฒน์กลับมาทำงานเต็มที่หลังจากหายป่วยและพักฟื้นอย่างเต็มที่ละค่ะ